เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ายอดนักจับปลาชายชาวประมงคนหนึ่งมีฝีมือเก่งกาจในการจับปลาทุกคนต่างยกย่องและพากันเรียกเขาว่ายอดนักจับปลาแต่พอยอดนักจับปลาแก่ตัวลงเขากลับต้องกลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะลูกชายทั้งสามของเขานั้นจับปลาไม่เก่งเอาเสียเลยตัวเขานั้นมักจะไประบายความกลัดกลุ้มใจของตัวเองให้คนอื่นฟังอยู่เสมอข้าไม่เข้าใจจริงๆฝีมือการจับปลาของข้าก็ดีขนาดนี้แต่ทำไมฝีมือของลูกๆถึงได้ห่วยแตกกันนักข้าเริ่มถ่ายทอดทักษะการจับปลาให้พวกเขาตั้งแต่พวกเขาเริ่มจำความได้สอนว่าควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสอนว่าควรทอดแหอย่างไรจึงจะจับปลาได้ง่ายที่สุดสอนการพายเรืออย่างไรจึงจะไม่ทำให้ปลาตกใจและวิธีการง่ายๆอย่างเอาปลาใส่ในโอ่งข้าก็สอนหมดพอพวกเขาโตขึ้นข้าก็ยังสอนวิธีการดูน้ำขึ้นน้ำลงสังเกตดูการจับปลาของข้าข้าสอนทุกอย่างสอนจนหมดเปลือกไม่มีหมกเม็ดประสบการณ์เหล่านี้ข้าได้ใช้เวลาเรียนรู้หลายปีแต่ข้าสรุปออกมาสอนพวกเขาทุกอย่างเลยแต่คิดไม่ถึงว่าทักษะการจับปลาของลูกๆข้านั้นยังแย่ยิ่งกว่าลูกชาวประมงธรรมดาเสียอีกพูดแล้วก็ท้อใจกับคนเป็นยอดนักจับปลาอย่างข้าในขณะที่เขานั้นกำลังระบายออกมาให้เพื่อนฟังก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินสิ่งที่ยอดนักจับปลาพูดเขาจึงถามยอดนักจับปลาว่าท่านข้าขอถามอย่างนะท่านสอนพวกเขาด้วยตัวเองทุกขั้นตอนหรือเปล่าโอ้ใช่สิพ่อนุ่มข้าเนี่ยสอนพวกเขาเองทุกขั้นตอนกับมือข้าเลยทีเดียวสอนอย่างละเอียดละออและอดทนมาตลอดไม่มีหมกเม็ดแล้วพวกเขาติดตามท่านตลอดเวลาเลยใช่ไหมเวลาท่านไปจับปลาน่ะใช่ข้าให้พวกเขาคอยติดตามดูวิธีการของข้าทุกฝีก้าวเลยทีเดียวเมื่อได้ยินดังนั้นชายแปลกหน้าก็พูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าความผิดพลาดทั้งหมดนั้นมาจากตัวท่านนั่นแหละท่านถ่ายทอดแต่ทักษะแห่งความสำเร็จให้กับพวกเขาแต่ไม่ได้ถ่ายทอดบทเรียนจากความล้มเหลวเลยท่านทำไมไม่นึกถึงตัวเองตอนหัดจับปลาใหม่ๆบ้างล่ะอยู่ๆท่านจะจับปลาเป็นเลยหรือไงท่านไม่ผิดพลาดบ้างหรือคนเรานั้นเก่งขึ้นไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนความสำเร็จของใครเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้จากบทเรียนความผิดพลาดของตัวเองด้วยท่านควรสอนให้พวกเขานั้นเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยไม่ใช่กดดันให้พวกเขาเอาแต่ทำสำเร็จแบบท่านอย่างเดียวเวลาลูกท่านทำไม่ดีท่านก็เอาแต่ดุด่าว่ากล่าวลูกเอามาบ่นกับคนนั้นคนนี้แทนที่จะให้เขานั้นเรียนรู้ความผิดพลาดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จท่านต้องอนุญาตให้พวกเขาผิดพลาดได้ถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้พวกเขาจึงไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะกลัวที่จะทำผิดพลาดแล้วท่านก็จะด่าว่าซ้ำเติมพวกเขานั่นเองหากลูกๆของท่านกล้าที่จะผิดกล้าที่จะพลาดพวกเขาก็จะเก่งขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ไม่ยากแต่ถ้าท่านไม่อนุญาตให้พวกเขาผิดพลาดเลยอาจจะไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จเลยก็ได้อย่าเพียงแต่ถ่ายทอดความสำเร็จเพียงอย่างเดียวถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้และลุกขึ้นจากความผิดพลาดให้พวกเขาด้วยเพราะหากเรียนรู้บทเรียนที่จะผิดพลาดแล้วนั้นจะทำให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้า
อย่างเติบโตและยิ่งใหญ่ได้นะท่านไม่มีความสำเร็จใดไม่ประกอบด้วยความผิดพลาดหากเราอยากเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามอย่ากลัวหากได้ลงมือทำไปแล้วว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแย่แต่การที่เราทำผิดพลาดแล้วไม่ลงมือแก้ไขอะไรเลยนั่นต่างหากคือความผิดพลาดอย่างแท้จริงอย่ากลัวเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะทุกๆอย่างนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับเราเสมอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ